ลำดับที่7ตัดความรักของตนพระพุทธภาษิตอุชินดะสีเนหะมัตตโนกุมุดังสาระดิกังวะปานินาสันติมักกะเมวะบรุหยะนิบานังสุกะเตนะเดสิตังแปลความว่าจงตัดหรือถอนความเยื่อใยของตนเหมือนบุคคลถอนหรือตัดดอกบัวในศาสตร์การด้วยมือจงพอกพูนทางแห่งความสงบเพราะพระนิพพานพระสุคตก็ทรงแสดงไว้แล้วอธิบายความจงตัดความเสน่หาหรือความรักในตนหรือของตนหรือจงตัดความรักตนตามพยัญชนะแปลว่าความเสน่หาของตนแต่โดยความจะตีความว่าตัดความเยื่อใยในตนก็ได้ตัดความเยื่อใยตัดความรักความใคร่ของตนก็ได้ภาษาอังกฤษฉบับของดร.ราธกฤษณันว่า cut out love of self แปลว่าตัดความรักตนเหมือนบุคคลตัดดอกบัวในศาสตร์การศาสตร์การคือฤดูอะไรฉบับภาษาอังกฤษใช้คำว่า autumn หมายถึงฤดูใบไม้ร่วงส่วนกุมุดังหรือโกมุตนั้นใช้คำว่าเล่นเลยจะตรงกับดอกบัวหรือไม่ยังสงสัยอยู่เห็นรูปเลลี่ในดิกชันนารีแล้วไม่เหมือนดอกบัวฉบับแปลของมหามกุฏแต่ทับศัพท์ว่าโกมุตปัญหาอีกอันหนึ่งคือเหตุไฉนจึงอุปมาด้วยดอกโกมุตในศาสตร์การเป็นเรื่องที่ยังคิดไม่ออกขอฝากท่านผู้รู้ไว้ช่วยวิจารณ์ด้วยความรักตนเป็นความรักที่เหนียวแน่นที่สุดบรรดาความรักทั้งหลายความรักลูกเมียคนรักหรือความรักอื่นใดก็ตามไม่เหนียวแน่นเท่าความรักตนพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องนี้ไว้เหมือนกันว่านัตถิอัตตสมังเปมังความรักตนไม่มีมองในแง่จิตวิทยาความรักตนทำให้มนุษย์และสัตว์กระเสือกกระสนเพื่อเอาตัวรอดเพื่อให้ตนและเผ่าพันธุ์ของตนเจริญคงพันธุ์อยู่ได้ในโลกโลกมนุษย์เจริญมาได้ขนาดนี้ก็เพราะความรักตนความรักตนทำให้คนต้องทำความดีบ้างความชั่วบ้างสุดแล้วแต่ความจำเป็นในขณะนั้นแต่มองในทางธรรมความรักตนจนเป็นอัตวาทุปาทานนั้นเป็นอุปสรรคอันสำคัญในการปฏิบัติธรรมเพราะตัวตนนั่นเองจะมาเป็นเครื่องขวางกั้นมิให้มองเห็นตนตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงทรงสอนให้ตัดความรักตนหรือความรักของตนเสียแล้วให้พอกพูนทางแห่งความสงบทางแห่งความสงบนั้นไม่มีทางใดดีเท่าทางอันประกอบด้วยองค์8คืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8ทางนั้นนำไปสู่พระนิพพานพระนิพพานนั้นพระสุคตทรงแสดงไว้แล้วทรงแสดงทั้งนิพพานและทางให้บรรลุถึงนิพพานนั้นพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภสิทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องสิทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระบุตรของนายช่างทองคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีมีรูปงามบวชในสำนักของพระเถระดังเล็บพระสารีบุตรพระสารีบุตรคิดว่าคนหนุ่มมีราคะมากจึงบอกอสุภกรรมฐานให้เพื่อกำจัดราคะแต่กรรมฐานนั้นไม่เป็นที่สบายแก่เธอดังเล็บคือไม่ถูกกับอัธยาศัยเพราะฉะนั้นแม้ท่านจะพยายามทำกรรมฐานอยู่ในป่าถึง3เดือนก็ไม่ได้คุณพิเศษอะไรแม้ใจแน่วแน่เป็นเอกคตาก็ไม่ได้จึงกลับมาสู่สำนักของพระเถระอีกกราบเรียนให้ท่านทราบว่าทำกรรมฐานไม่ขึ้นพระเถระบอกอสุภกรรมฐานให้ดีขึ้นละเอียดขึ้นอีกแม้ในวาระที่2ภิกษุรูปนั้นก็ไม่อาจทำคุณวิเศษอะไรให้เกิดขึ้นได้กลับมาบอกพระเถระอีกพระเถระบอกกรรมฐานอย่างเดิมให้อีกแต่เพิ่มเหตุเพิ่มอุปมาให้ละเอียดยิ่งขึ้นเพื่อนำกรรมฐานนั้นไปทำอยู่ชั่วระยะหนึ่งภิกษุนั้นกลับมาบอกพระเถระอีกว่าไม่ได้ผลพระสารีบุตรเถระคิดว่าภิกษุผู้ทำความเพียรย่อมทราบนิวรณ์มีความพอใจในการเป็นต้นที่มีในตนว่ามีที่ไม่มีในตนว่าไม่มีก็ภิกษุนี้เป็นผู้ทำความเพียรมิใช่เป็นผู้ไม่ทำเป็นผู้ปฏิบัติมิใช่เป็นผู้ไม่ปฏิบัติแต่เราไม่รู้อัธยาศัยของเธอภิกษุนั้นเป็นผู้อันพระพุทธเจ้าควรแนะนำชรอยพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะแนะนำเธอได้ดังนี้แล้วในเวลาเย็นพาไปเฝ้าพระศาสดาทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบ
ครั้งนั้นพระศาสดาทรงดำริว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้บำเพ็ญบารมีมาอย่างเต็มเปี่ยมแล้วย่อมมีอาสยานุสยญาณคือญาณเป็นเครื่องรู้อัธยาศัยของปวงสัตว์ดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงพิจารณาดูอัตภาพที่ล่วงมาแล้วของเธอทรงเห็นว่าภิกษุนั้นเกิดในสกุลช่างทองมา500ชาติชอบหลอมทองให้เป็นดอกไม้มีดอกบัวและดอกกัญญาเป็นต้นดังนั้นอสุภกรรมฐานจึงไม่เหมาะแก่อัธยาศัยของเธอทรงเห็นกรรมฐานอื่นอันเหมาะแก่อัธยาศัยของเธอแล้วตรัสกับพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเธอให้ภิกษุนี้ลำบากมาเป็นเวลาถึง4เดือนด้วยบอกกรรมฐานไม่เหมาะแก่อัธยาศัยของเขาเธอไปก่อนเถิดเธอจักได้เห็นภิกษุนี้บรรลุพระอรหันตผลในไม่ช้าพระพุทธองค์ทรงเนรมิตดอกปทุมทองประมาณเท่าจักด้วยพระฤทธิ์แล้วทรงทำให้เป็นเหมือนมีหยาดน้ำจากใบละก้านแล้วได้ประทานให้ภิกษุนั้นพร้อมตรัสว่าเอาเถิดภิกษุจงถือเอาดอกปทุมนี้ไปวางไว้ที่กองทรายท้ายวิหารนั่งขัดสมาธิแล้วบริกรรมว่าโลหิตกังโลหิตกังซึ่งหมายถึงว่าสีแดงสีแดงเมื่อเธอรับดอกปทุมจากพระหัตถ์ของพระศาสดาเท่านั้นใจก็เลื่อมใสและผ่องใสได้ทำตามที่พระศาสดารับสั่งนิวรณ์ทั้งหลายระงับไปในขณะนั้นเองอุปจารฌานเกิดขึ้นยังปฐมฌานให้เกิดขึ้นในลำดับแห่งอุปจารฌานนั้นถึงความเป็นผู้ชำนาญเกี่ยวกับฌาน5อย่างคือชำนาญในการนึกในการเข้าในการออกในการตั้งอยู่และการพิจารณานั่งอยู่ที่เดียวนั่นเองบรรลุฌานทั้งหลายมีทุติยฌานเป็นต้นนั่งเล่นจตุตถฌานที่ชำนาญแล้วอยู่พระศาสดาทรงทราบว่าฌานทั้งหลายเกิดแก่ภิกษุนั้นแล้วทรงพิจารณาต่อไปว่าเธอจักอาจเพื่อยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้นโดยลำพังตนเองหรือไม่หนอทรงทราบว่าเธอจักไม่อาจแล้วทรงอธิษฐานว่าขอดอกปทุมนั้นจงเหี่ยวแห้งไปดอกปทุมนั้นเหี่ยวแห้งมีสีดำเหมือนดอกปทุมที่ถูกขยี้ด้วยมือภิกษุนั้นออกจากฌานแล้วแลดูดอกปทุมเห็นอนิจจลักษณะว่าทำไมหนอดอกปทุมจึงเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เมื่ออนุปาทินกะสังขารคือสังขารที่ไม่มีใจครองยังถูกความชราครอบงำอย่างนี้แล้วไม่ต้องกล่าวถึงอุปาทินกะสังขารคือสังขารที่มีใจครองเมื่อท่านเห็นอนิจจลักษณะแล้วทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะก็เป็นอันเห็นด้วยพบทั้งสามปรากฏแก่ท่านดุจไฟติดทั่วแล้วและดุจซากศพอันบุคคลผูกไว้ที่คอขณะนั้นพวกเด็กลงสู่สระแห่งหนึ่งไม่ไกลจากที่ภิกษุนั้นนั่งอยู่นักเด็ดดอกโกมุตทั้งหลายแล้วกองไว้บนบกภิกษุนั้นแลดูดอกโกมุตทั้งบนบกและในน้ำเห็นดอกโกมุตในน้ำสวยงามแต่ดอกโกมุตบนบกเหี่ยวแห้งเธอเห็นอนิจจลักษณะและถึงความสลดใจว่าชราย่อมกระทบอนุปาทินกะสังขารอย่างนี้ทำไมเล่าจะไม่กระทบอุปาทินกะสังขารเล่าพระศาสดาทรงทราบว่าบัดนี้กรรมฐานปรากฏแก่ภิกษุนี้แล้วประทับนั่งในพระคันธกุฎีเปล่งพระรัศมีไปพระรัศมีนั้นกระทบหน้าภิกษุนั้นเธอพิจารณาอยู่ว่าอะไรหนอพระศาสดาได้เป็นประหนึ่งว่าเสด็จมาประทับอยู่ตรงหน้าท่านลุกขึ้นประคองอัญชลีลำดับนั้นพระศาสดากำหนดอัธยาศัยของเธอแล้วตรัสว่าเธอจงตัดความเยื่อใยของตนเสียเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุนั้นได้บรรลุอรหัตผล